คครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ CX5 นะครับมาเปิดระบบ MRCC Stop and Go นะครับตอนนี้พี่ก็เปิดระบบอยู่นะครับจะสังเกตว่าเท้าเนี่ยไม่ได้แตะอะไรเลยนะฮะตอนนี้ดูนะฮะก็ตามรถคันหน้าอยู่นะครับตอนนี้ระบบ MRCC Stop and Go คืออะไรคือระบบครูซคอนโทรลที่ทำงานที่ความเร็วต่ำนะครับโดยปกติแล้วครูซคอนโทรลเราจะทำงานได้ที่ความเร็วสูงไม่ต้องเบรกนะครับไม่ต้องเบรกพี่แต่มันจัดการเองแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเสียวๆหน่อยนึงเมื่อกี้พี่เขาก็ไม่ได้แตะเลยนะครับอันนี้ก็พอเวลามันมีรถแทรกมาครับมันจะเบรกให้ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะกระชั้นชิดไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูด้วยเหมือนกันไม่ใช่พึ่งพาระบบแต่อย่างเดียวแต่ระบบเนี้ยมันจะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าให้เรานะครับถ้ามันจอดติดกันนาน4วินะครับมันจะขึ้นคำว่าโฮอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราจะไปครับเราแตะคันเร่งหรือว่ากดคำว่ารีซูมนะครับก็ของเดิมเนี่ยมันจะทำงานได้ที่30ขึ้นไปพอต่ำกว่า30ปุ๊บมันจะขึ้นว่ายกเลิกนะครับแต่ตอนเนี้ยพอต่ำกว่า30เนี่ยรถเรายังไหลต่อได้นะพี่ต้องกดรีซูมครับตรงกลางเห็นไหมฮะมันจะตัดไหลตามโดยที่ไม่ต้องแตะคันเร่งก็ได้นะครับแล้วเกาะไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรากลับรถได้เลยนะพี่ระบบเนี้ยถ้าเราแตะเบรกเมื่อไหร่มันถึงจะยกเลิกนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันไฟแดงแต่พี่ไม่ต้องเบรกครับออแล้วเบรกไปแล้วใช่ไหมออแล้วเบรกไปแล้วมันยกเลิกต้องเบรกเองนะแต่ถ้าเมื่อกี้มันขึ้นสีเขียวอยู่ครับเดี๋ยวมันจะทำงานให้ครับก็ระบบนี้มันเป็นหนึ่งใน iActive Sense นะครับที่มันมีอยู่แล้วของรถ Mazda เราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เปิดระบบมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเลยก็จากที่เห็นเมื่อกี้รถเนี่ยพอหลังจากที่ความเร็วต่ำกว่า30นะครับมันยังทำงานต่อในเวลาที่ระบบครูซคอนโทรลยังทำงานนะฮะโดยปกติเนี่ยมันจะไม่ทำงานจะยกเลิกมันก็จะบอกให้เราเบรกแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมานั่งเบรกมันก็จะเบรกให้พอรถเคลื่อนที่ไปเราก็แค่กดรีซูมก็ไปนะครับโอเคก็มาต่อที่ตัวนี้ปลดล็อกหน้าจอนะครับก็ตัวนี้จะสามารถปลดล็อกแล้วดู DVD ได้นะครับเวลาขับแล้วก็ทัชสกรีนได้เวลาขับการใช้งานก็แค่ต่อสายเข้าไปกับมือถือครับแล้วก็กดสั่งงานด้วยเสียงครับเล่นมุกตลกให้ฟังหน่อยมุกตลกสมัครเล่นของฉันมาแล้วค่ะทำไมเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วต้องรีบรถพยาบาลคะเพราะเจอลิ้นชักค่ะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถหาปั๊มน้ำมันแถวนี้ให้หน่อยให้เขาหาปั๊มน้ำมันหาร้านกินข้าวอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากนะครับสมมติเราจะไปแล้วก็กดได้นะครับสามารถนำทางกลับบ้านในกรณีเราเซฟบ้านไว้นะครับสมมติว่าเรามีเพลงในจุกเราก็อยากเปิดจุกเราก็เปิดไปนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากจะเล่น YouTube เราก็ออกตัวนี้ก่อนพี่ปลดล็อกมือถือผมนะเราก็จะไปที่โปรแกรมนี้ Cat Screen กดสตาร์ทเลยครับทีเดียวฮะภาพมันก็จะมาละอันนี้เราก็ไปเล่นอะไรก็เล่นเลยสมมติเราอยากจะเล่นYouTube กันกับรถเลยครับพี่เสิร์ชก่อน YouTube โอเคทริปกับเรามีอุปกรณ์ในการป้องกันมีตัวรับคือมาตรการต่างๆที่จะต้องมีการผ่านกล้องมืออย่าลืมเก็บข้อมูลด้วยผู้ขอเก็บกับประมาณนี้
นะครับระดับทวีทุกท่านครับผมนิกิตัวประคมครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วครับกับ VSUV ของ Toyota รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในประเทศไทยเป็น